ตาจะเดินภาวนาเมื่อไหร่สิ่งนั้นมันมีความผลมันมีก่อนอุปสรรคเกิดขึ้นสี่ห้านาทีมีความผลครับยิวก็ต้องมีสี่ห้าแต่ว่ามันเขินขึ้นไปเทนประมาณเป็นบัญญัติสิบประการมันเพิ่มเข้าไปก็สี่ห้าเป็นรักษาของโรคพื้นฐานของโรคก็คือสี่ห้ามันจำเป็นจะต้องเป็นคุกคลิกก่อนนี้เป็นสี่ห้านะครับแล้วนั้นทางสี่ภาวนาจะมีทุกศาสนาแล้วแต่ว่าเพื่อจะรับถือหรือว่าปฏิบัติจะได้ต่างหากแต่ว่าศาสนาเราเน้นเรื่องการตามเหมือนมีพิธีเพื่อปล่อยเพื่อแจกจ่ายออกไปเก็บไว้สะสมในของตัวเก่าชีวิตคนเราก็มีแค่อาหารเครื่องประโภคที่อยู่อาศัยยารักษาโรคที่เอาส่วนกันวันหนึ่งมาทำมันมีแค่นั้นถามว่าสิ่งอื่นเราต้องเหลือแค่นั้นมันเป็นสิ่งเพียงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกเพื่อเราไม่ได้เงินทองได้จ่ายถ้าเรามีเราได้หน่อยมันก็อยู่ได้มันก็อยู่ได้แต่ว่ามันสะดวกแค่นั้นเองถ้าเรามีร้อยเรามันก็สะดวกขึ้นร้อยแต่ถ้าเรามีหมื่นหรอกมันก็จะซื้อได้นักขึ้นมามันก็สร้างความสะดวกให้เราขึ้นไปมันเป็นห้องว่าสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้ชีวิตเราเพื่อคัดสรรแต่ว่าการเมตตาที่เรามีอยู่มันเป็นสิ่งที่ดีคือรักความตนเองทีเดียวความห่างแก่ตัวแบบนี้ก็คือการปล่อยวางในการยึดมั่นถือมั่นมันเป็นกุศโลบายดังนั้นญาติโยมต่อเนี่ยบางครั้งเราคิดมาถึงนะครับว่ายังไงมันต้องเก่งจ้าจ้าบรรเจ้าว่าเมื่อเขาตายมาจนวนอย่างการทูตเจ้าไปเตจในงานศพบรรเจ้าว่าขายนั่นขายนี่ทำศพมีหน้ามีตาจัดงานศพป่อเอ้ยแม่เอ้ยมีหน้ามีตาเจ้าบ้านเปิดเล่าลือกันโอ้การเลี้ยงดูปู่เสือตรงบ้านนั่นบ้านนี้ซึ่งเปิดยากเปิดเสียดีเลิศเนี่ยผลสุดท้ายคนในครอบครัวกลายเป็นหนี้ด้วยเนี่ยมันก็มาสมควรทำเราทำเท่าที่เราทำได้เรามีเท่าที่เรามีได้การกินการทานการทำสมาธิการเจริญภาวนามันเป็นการดูจิตดูใจของเราคุณเจ้าคนนั่งเลยภาวนาบางคนก็นั่งได้หมดบางคนก็นั่งได้ประมาณสาเหตุเกิดจากการฝึกอดฝึกรั้งในการนั่งยังก็ออกไม่ออกงานนะปวดว่าอาลาตั้งแต่น้อยจนอายุมากขึ้น4-5-60 ปีก็มาอยู่นะทางที่ก็คือแผลอาจารย์ที่เปิดเต็มและท่านประธานเป็นคืออยู่วัดยิ้มแย้มจันใสไปบ้านเป็นฟืนเป็นไฟยิ้มถ้าเราสามารถยิ้มถึงอะไรวะยิ้มถึงนอกวัดยิ้มต่อในสังคมได้จะดีครับจะดีดีจะไหนดีต่อตัวเราอย่างอื่นดีต่อตัวเราดีกว่าเราเป็นคนที่โกรธได้เจ๊งไม่รักถ้ารักได้ก็ดีไม่ใช่ว่าโลกโกรธลงเนี่ยในพระพุทธศาสนาคนที่จะถึงขั้นนี้ได้ควรจะเป็นพระอารหันต์ทิ้งปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างความโลภความโกรธความโลภอุปกิเลสในจิตในใจเพิ่มมีคือจะบรรลุถึงขั้นนั้นได้แต่คุณผู้ชม
าแน่นรุนกิเลสปัญหาต่างๆแค่ปล่อยวางแค่ให้มันวางก็ใช้ได้ละได้แล้วแค่ปล่อยวางเขาจะเป็นที่ยี่ขึ้นมาได้ยังไงก็ด้วยสติอ่ะสติเป็นไฟกุศลธรรมถ้ามีสติอยู่ตลอดเวลาอักขุสุนทรก็เข้ามาแล้วคนที่ใจเราอย่างไรดังนั้นเราต้องเก็บกีฬาอย่างนี้นะต้องตื่นบอกเพื่อนักไปก่อนต้องมีสติไปก่อนแม้แต่นักกีฬาระดับโอลิมปิกต้องบอกว่าโลกต้องมีสติสมาธิในการแข่งขันกีฬาดังนั้นการฝึกจิตฝึกใจก็คือการฝึกสติเมื่อมีสติมุ่งตั้งใจทำสี่ภาวนาสุดท้ายตัวนี้ก็คือการฝึกสติการภาวนาทุกท่านมาที่นี่มีเวลาในการฝึกสติอุบาอาจารย์เปิ้ลก็อบรมในด้านวิปัสสนาผมก็ฟังท่านพระครูมาหลายวันดีครับสิ่งเหล่านี้แต่ละป่าที่ผมมานะอีซิผมก็บอกท่านพระครูเครื่องกรรมฐานเครื่องแนวกันในด้านการเจริญภาวนานี่ผมคิดว่าเป็นแนวทางที่ดีเพราะว่าจะหาคนอู้จะที่ได้ในแต่ละป่าคนยากมากมาให้ดีครับมาให้ส่วนมากจะไปเรื่องอื่นมากกว่าในการชี้แนะแนวทางในการเรื่องผู้เจ้าใหม่คนดีหรือว่าพระภาษาสูงคนดีบางครั้งบางคราวคนเราจะเดินทางในด้านสัมมาทิฏฐิยากครับผมกล้าพูดเลยต่อหน้าครูบาอาจารย์ส่วนมากจะหลงทางมากกว่าหลงจะได้พ่อหลวงมาตั้งแต่แรกในวันนั้นพระพุทธศาสนาพระพุทธรูปก็ดีก็เก็บก็ดียังก็ดีไม่ยังก็ดีมันดีสำหรับตัวท่านถ้ามีความเชื่อแต่ว่ามันไม่ได้ดีในโอกาสที่ท่านจะได้เพราะมันไปในเส้นทางคนที่ต้องการภาวนาและต้องการรู้ธรรมชาติของจิตของใจต้องมีสิ่งนี้เกี่ยวข้องอยู่ในจิตใจครับต้องมีต้องทำสภาวะจิตเพื่อเป็นธรรมชาติล้วนๆคือเดินทางสายกลางเป็นสัมมาทิฏฐิไปก่อนและทิฏฐิอื่นๆทั้งแปดตัวจะตามมันเป็นห่วงโซ่มันจะไปทำอะไรต่อมาท่านต้องฝึกอย่างนั้นฝึกความเห็นที่มาเห็นที่ถูกต้องแล้วแค่นั้นเองนอกจากนั้นก็จะตามมาพระพุทธศาสนาเน้นถึงความงานมันเปิดมันตั้งเวลามักโยแปรสามารถที่จะขึ้นมาก่อนนอกจากนั้นก็จะตามถ้าคุณยังต้องการเห็นธรรมแต่ถ้าต้องการเห็นคือเรื่องอุปาทานเครื่องรางของขลังทุกป่าทางก็ดีก็ดีเฉพาะตัวบุคคลที่เปิดมีความศรัทธาบางครั้งครูบาอาจารย์เกจิก็ดีมันก็ดีถ้าเพื่อนมีความเชื่อถูกต้องครับแต่ถ้าเพื่อนเชื่อแล้วทำดีนะถือว่าเราโง่ถือว่าเราโง่นะด้วยเหตุผลใดก็ตามผมถือเช่นนั้นแต่ถ้าเพื่อนมีความเชื่อแล้วเพื่อนปฏิบัติพิธีการอย่างขึ้นมาเพื่อดึงสังขารอย่างรวมพอดีอันนี้เป็นความรู้ความของเพื่อนเพราะเพื่อนมีความเชื่อแต่ถ้า
ญาติโยมต้องการที่ว่าลองอ่านธรรมในการเจริญภาวนาเพื่อมีความก้าวหน้าต้องละทิ้งสิ่งนี้จะไปเอาความเชื่อของเราไปอยู่กับสิ่งเหล่านั้นความเชื่อของเราเราต้องเชื่อธรรมะและเชื่อจิตเชื่อใจตัวเก่าถ้าเราเชื่อธรรมะเชื่อจิตเชื่อใจตัวเก่าแล้วการประพฤติวันปฏิบัติธรรมก็จะก้าวไปเพราะธรรมชาติของจิตย่อมเดินทางไปสู่ธรรมชาติของความเป็นธรรมชาติจะเดินทางไปยังอื่นไม่ได้ชีวิตคนเราเกิดมามันก็บริสุทธิ์พุทธผ่องอยู่แล้วสภาวะจิตก็บริสุทธิ์พุทธผ่องอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจิตแรกเกิดนั้นมันบ่มีอย่างเข้าไปเกี่ยวข้องปัญญาบ่มีจิตที่ไม่มีปัญญาแต่บริสุทธิ์กิเลสมันเกิดขึ้นที่เราเราเป็นคนเป็นสัตว์สัตว์เดรัจฉานกับสัตว์ประเสริฐมันต่างกันตรงที่ว่าปัญญาดังนั้นมนุษย์เราเป็นคนมีปัญญาถึงสามารถบรรลุธรรมได้บรรลุอย่างไรการบรรลุธรรมก็คือการลดกิเลสกันนั่นเองกิเลสมันจอนเข้ามาทีหลังเราต้องการกลับการฝึกปฏิบัติธรรมต้องการกลับไปสู่สภาวะจิตดั้งเดิมของเราพร้อมประกอบไปพร้อมปัญญาตาไม่ได้ที่ห้องมีประสบการณ์ขึ้นมา10 ปี 20 ปี 30 ปี 40 ปีนั่นคือปัญญาที่ห้องสั่งสมมาปัญญาทางธรรมปัญญาทางธรรมเกิดขึ้นได้แต่ละทีเกิดขึ้นจากสติที่ห้องอยู่นั่นคือวิปัสสนาญาณเอาฝึกสติของเราเกิดการฝึกวิปัสสนาเอาละครับเป็นการกล่าวในการฝึกปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นเป็นการแนะแนวชี้ทางรู้ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นควรจะตั้งจิตตั้งสติตั้งโอทุกๆระยะจิตของเราที่มีอยู่ดังนั้นธรรมภาพกับผมในวันนี้ก็ขอกล่าวแสดงสัมโมทิยคาถาแนะแนวทางการประพฤติปฏิบัติธรรมวันเดียวแค่นี้ก็ขออำนวยอวยพรเจริญโชคชัยชัยรุ่งพระสงฆ์พระเจ้าพร้อมทั้งญาติโยมทั้งหลายเพื่ออยู่ดีมีสุขมีโชคมีใจเจริญในสิ่งต่างๆต่อๆไปขอเจริญพรสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะเตภะเตสังโฆทานันตุขอประสงค์โมตุสัมมาสัมพุทธัสสะบัดนี้ได้มีพายกพานกล่าวบาสุบาลทานรองจำทานทุกคนคนใดบุญทั้งที่มาจากที่ใกล้และที่ไกลโดยเฉพาะชาวชุมชนของวัดป่าสาธรรมการรมแห่งนี้เป็นผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระบรมพุทธศาสนาได้น้อมนำข้าวปลาอาหารข้าวหวานมาถวายเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์อันว่าสังฆทานนี้ย่อมมีความสงฆ์อันยิ่งใหญ่เป็นพระพุทธองค์ได้ทำข้อจำจงว่าเป็นของพิสุทธิ์รูปหนึ่งรูปใดก็ทำได้ด้วยเป็นของได้แก่สมพวกสามพระมณฑลพระพุทธองค์ตรัสว่าให้แจกจ่ายกันตามนามที่มาเป็นฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าจะสมุนตนเป็นผู้แจกของสงฆ์พระสงฆ์ควรจะเห็นเป็นการสมควรหรือไม่เป็นการสมควรถ้าเห็นว่าเป็นการไม่สมควรใช้ขอจงพระผู้ขึ้นพระปรา
บัดนี้พระสงฆ์บวงนี้อยู่ข้าพเจ้าจักได้รู้ว่าเป็นการสมควรจะได้ทำการแจกของสงฆ์ในการละหมาดนี้อะยังปัทมะคาโมมหาเถรสัพพาภูนันติส่วนที่หนึ่งย่อมตกถึงแก่พระมหาเถระผู้ใหญ่ผู้อยู่เหนือข้าพเจ้าอาวะเสสาภาภาอมหาคังปาภูติส่วนที่เหลือจากพระมหาเถระผู้ใหญ่แล้วย่อมตกถึงแก่บรรดาข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นพระมหาเถระพระเถระและพระอนันตตังคนจากนี้แล้วย่อมตกถึงแก่พระอนันตตังด้วยกันทุกรูปด้วยคนจากนี้แล้วย่อมตกถึงแก่มาสงฆ์ราชิกาสมาทานศีลแก่ทายกทายิกาตลอดจนสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายที่ได้น้อมนำข้าวปลาอาหารข้าวหวานมาถวายในครั้งนี้ได้นำไปบริโภคใช้สอยโดยที่เกิดเหตุเพียงภัยใดทั้งสิ้นเศษอาหารเหลือจากการบริโภคของฉันทั้งหลายแล้วย่อมตกเป็นทานแก่เหล่าสัตว์เดรัจฉานน้อยใหญ่นำไปบริโภคตามสภาพของตนข้าพเจ้าแจกพัชนีหากว่าเป็นการถูกต้องตามพระธรรมวินัยไซขอพระสงฆ์ทั้งปวงจงให้สัทธาสัญญาขึ้นพร้อมๆกันเออ